ครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันทําการแรกของปีใหม่ไทยนะคุณสุชัยครับก็เลิกงามยามดีฮะแต่ตลาดวันนี้ติดลบแต่ก็ลบไปบางๆนะลบไปไม่เยอะสักเท่าไหร่นักสำรวจดูความเคลื่อนไหวของดัชนีนะฮะในวันนี้ก็ปิดตลาดที่ 1,668.06 จุดนะครับก็ปรับตัวลดลงไป 0.38% ครับด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 64,433 ล้านบาทแต่ต้องบอกว่าใน6จุดกว่าๆตรงนี้ที่ติดลบไปนะครับของ SCB เนี่ยหุ้นเดียวนะฮะก็ปาเข้าไปตั้งกี่จุดแล้วครับ 4.34 จุดด้วยกันวันนี้นะก็เรียกว่าประมาณสัก 80% นะของดัชนีที่ปรับลดลงวันนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากราคาหุ้น SCB ที่ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับลงนะฮะในเชิงของขั้นตอนกระบวนการเปลี่ยนผ่านนะฮะไปสู่การเป็น SCBX ในช่วงอีกไม่กี่วันต่อจากนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีประเด็นเนี่ยมาขยายความกันต่อในส่วนของ SCB และ SCBX ด้วยนะครับอันนี้ก็ในภาพรวมของบ้านเรานะครับไปดูในเพื่อนบ้านกันบ้างฮะอย่างในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะสิงคโปร์นี่ติดลบไป 0.98% อินโดนีเซียในบวกไป 0.55% นะครับฟิลิปปินส์บวกไป 0.16% นะครับข้ามไปที่ในตลาดเอเชียตลาดหลักๆนะครับญี่ปุ่นวันนี้ติดลบไป 1.08% นะครับเกาหลีใต้ติดลบไป 0.11% แล้วก็เซี่ยงไฮ้ของจีนวันนี้ติดลบไป 0.49% ด้วยกันนะครับก็ส่วนใหญ่ตลาดในเอเชียนะครับรอบวันนี้ก็เคลื่อนตัวไปในทิศทางเชิงลบนะครับก็มากน้อยแตกต่างกันไปสุดแล้วแต่ว่าใครมีประเด็นเฉพาะตัวอย่างไรนะฮะครับขณะที่ถ้าสำรวจดูตลาดหุ้นในยุโรปนะฮะวันนี้ก็ปิดทำการกันทั้ง3ดัชนีหลักๆมีที่สหรัฐอเมริกาคุณสุภชัยครับสำรวจดูในส่วนของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ล่วงหน้าหรือว่าตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะครับก็ปรับตัวลงเล็กน้อยเช่นเดียวกับตัวของ Nasdaq ฟิวเจอร์ด้วยก็ดูแล้วบรรยากาศยังอั้นๆนะฮะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจะจำกัดสำหรับบ้านเราวันพรุ่งนี้ก็น่าจะยังมีความผันผวนอยู่นะแต่มันก็จะเป็นการผันผวนในกรอบแคบๆเพียงเท่านั้นเดี๋ยวเรามีข้อมูลคุณสุภชัยฮะแจกกันก่อนเลยดีกว่านะเดี๋ยวพอเข้าสู่ช่วงสาระในช่วงที่2และ3เนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเป็นข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับหุ้นเก่งกำไรโดยคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากทางบริษัทหลักทรัพย์ ASL ท่านได้รวบรวมมาก็มีอยู่หลายหุ้นที่น่าสนใจมีปตท.สผ. JMT บ้านปูนะฮะ OR มีหลายหุ้นเลยนะฮะ AOT อะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นท่านที่อยากได้ข้อมูลซึ่งก็จะมีทั้งการคาดการณ์ผลประกอบการมีทั้งเรื่องของราคาเป้าหมายระดับ PE นะฮะสามารถที่จะส่งแสดงความจำงมาได้นะฮะที่tvonline@khaohun.com อันนี้ตามบาร์ข้อมูลด้านล่างเลยนะครับ tvonline@khaohun.com ระบุว่าขอข้อมูลคุณสุเชษฐ์วันที่18เมษายนนะส่งอีเมลเข้ามาแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะทำการจัดส่งข้อมูลนะฮะชุดข้อมูลตรงนี้กลับไปยังอีเมลของท่านเราจะไปพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาฮะมีท่านผู้ชมถามเข้ามาเยอะกรณีของ SCBไปเป็น SCBX เนี่ยเพราะว่าราคาสุดท้าย 115.50 นะฮะสำหรับคนที่ซื้อแล้วไปแปลงได้แต่มาดูวันนี้บนกระดาน88บาทเขาถามว่าเอ๊ะแบบนี้พอ SCBX เข้าเทรดราคามันควรจะดีดกลับหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้เราได้คุณกรพัฒน์วรเชษฐ์มาขยายความกันในเรื่องนี้และช่วงที่3เดี๋ยวเรามีเรื่องของแบงค์นะฮะก็ต่อเนื่องไปเลยก็ถือว่ากลับมาอยู่ในช่วงที่เซนติเมนต์ค่อนข้างจะดูดีนะในแง่ของราคาหุ้นเอาละครับไปพักกันครู่เดียวครับของรายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้คุณสุภชัยครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการปิดรับนะฮะคำเสนอซื้อนะของ SCBX ในหุ้น SCB นะฮะก็จะเป็นกระบวนการสำคัญในการเปลี่ยนผ่านจาก SCB ไปสู่การก้าวขึ้นเป็นยานแม่นะครับหรือว่าบริษัทในรูปของ Financial Holding Company ที่ชื่อว่า SCBX นั่นเองก็วันนี้18เมษายนสุดท้ายแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นเนี่ยแหละฮะกระบวนการยื่นขอนะฮะทั้งเพิกถอนหลักทรัพย์ SCB จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วก็จะมีการยื่นขอเพื่อนำเอา SCBX เนี่ยเข้ามาทำการซื้อขายแทนที่ตัวของ SCB มีหลากหลายคำถามเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะต่อประเด็นในเรื่องการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น SCB เนี่ยเนื่องจากว่าการเปลี่ยน
มันจะเป็นลักษณะของปรากฏการณ์ชั่วข้ามคืนนะคือพอสุดสิ้นสุดวันหนึ่งนะฮะ SCB ก็จะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนขณะที่การเปิดทำการอีกวันหนึ่งก็คือในวันรุ่งขึ้น SCBX จะเข้ามาเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนที่ด้วยอัตราการแลกหุ้นที่1ต่อ1นะฮะฉะนั้น1ต่อ1ตรงนี้มันสำคัญตรงนี้มูลค่ามันไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญนะจากวันสุดท้ายนะฮะของ SCB ไปสู่วันแรกของ SCBX แต่ทีนี้ฮะคือปรากฏการณ์ราคาเนี่ยต้องบอกว่าหุ้น SCB เองนะฮะก็ปรับลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจนล่าสุดวันนี้เนี่ยปิดตลาดที่ระดับ88บาท คนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะราคาแบบนี้มันควรจะต้องดีดหรือเปล่านะครับ อ่ะเดี๋ยวนะฮะเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยตรงนี้นะฮะให้เกิดความกระจ่างเราจะไปพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากโนมูระพัฒนสินนะครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณบุรพาคุณสุภชัยครับผมสวัสดีครับคุณกรพัฒน์เข้าประเด็นเลยนะฮะคือหลายคนเขาสงสัยคือถ้าเราไปดูราคาปิดของ SCB วันที่11เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะสามารถซื้อแล้วก็นำไปเปลี่ยนเป็น SCBX ได้นั้นนี่นะฮะราคาปิดวันนั้น115บาท50สตางค์มาล่าสุดราคาปิดอยู่88บาททีนี้ประมาณสักวันที่28เมษายนซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นวันแรกที่ SCBX นั้นจะเข้ามาทำการซื้อขายเนี่ยในลักษณะของการเปลี่ยนผ่านชั่วข้ามคืนนะฮะจากวันก่อนหน้ายังเป็น SCB วันรุ่งขึ้นจะเป็น SCBX แล้วอัตราส่วนในการแลกหุ้น1ต่อ1แบบนี้คือทุกอย่างมูลค่ามันจะเหมือนเดิมแต่คนเขาสงสัยว่าถ้าต้นทุน115บาทเนี่ยนะฮะแล้วพอเป็น SCBX ราคาจากที่ตอนนี้88บาทมันควรจะต้องดีดกลับขึ้นมาในระดับที่เป็นปกติหรือไม่ครับคือต้องขอทำความเข้าใจก่อนนะหลายคนเองอาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้ราคา SCBลงมาเยอะมากนะครับเมื่อกี้ต้นรายการเนี่ยคุณพาพูดไปชัดเจนมากนะครับว่าวันนี้เป็นประเด็นสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องการทำ tender SCBX นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้แปลงนะครับตัว SCB เป็น SCBX เนี่ยคือทำไม่ทันเลยก็ตามตอนนี้ที่ถือหุ้น SCB อยู่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับชื่อหุ้นตัวนี้จะเปลี่ยนเป็น SCBB นะครับครับซึ่งตัว SCBB เนี่ยนะครับถามว่ามีสิทธิ์ในตัวบริษัทลูกเหมือน SCBX มั้ยก็ต้องบอกว่าไม่มีนะครับจนกว่านะครับจะถึงวันที่27หรือ28นะครับซึ่งตัว SCBX เข้ามาเทรดนะครับซึ่งการเข้ามาเทรดรอบนั้นเนี่ยจะเป็นชื่อหุ้นว่า SCB นะครับแล้วก็ตัว SCBB เนี่ยก็จะออกจากตลาดไปนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะครับนั่นหมายความว่าราคาหุ้นที่ลงมาวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้กระทบ value นะครับไม่ได้กระทบ value ของคนที่มีการแปลงเป็น SCBX ไปแล้วนะครับแต่ว่ากระทบ value ในแง่ของคนที่เข้ามาเก็งกำไรตอนเนี้ยด้วยความที่ไม่รู้ว่าตัว SCB ที่คุณจะถือตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น SCBB แล้วนะก็จะเป็นแค่แบงค์อย่างเดียวนะครับไม่ได้มีเบเนฟิตในส่วนตัวบริษัทลูกอะไรเข้ามาเลยนะครับแล้วก็พอพ้นช่วงการเทรดไปนะครับในเรื่องตัวความเสี่ยงและสภาพคล่องก็จะจำกัดลงนะครับเพราะว่าจะไม่เทรดในตลาดอีกนะครับก็เป็นที่มาว่าทำไมหุ้น SCB ปัจจุบันถึงลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเน้นกลับกันคนที่แปลงไปแล้วนะครับราคาแถว115บวกลบเนี่ยนะครับเมื่อถึงวันที่ SCBX เข้ามาเทรดใหม่ในชื่อหุ้น SCB นะครับตัวราคาหุ้นควรจะนะครับอยู่ในเลเวลเดิมของเขาหรือว่ามีโมเมนตัมบวกซึ่งในเคสในอดีตเองเนี่ยนะครับมันก็อาจจะคล้ายๆนะครับกับตัวหุ้นอย่าง IVL นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็น IRP แล้วก็เข้ามาเป็น IVL ซึ่งธุรกิจครอบคลุมมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่า IVL เนี่ยเอาพอฟอร์มโดดเด่นเลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างธุรกิจมันใหญ่กว่า IRP เยอะมากนะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ผมคิดว่านักลงทุนเองอาจจะพอคาดหวังบวกได้ว่าในโครงสร้างที่ SCB กำลังจะก้าวต่อไปนะครับกับการสปินออฟบริษัทลูกที่มากมายแล้วก็การที่จะอันล็อกไวลูนะครับตัวบริษัทในเครือนะครับให้สามารถสร้างเบนฟิตได้เพิ่มมากขึ้นเองเนี่ยในระยะกลางถึงยาวเลยคงเชื่อว่า SCB นะครับหรือว่า SCBX เนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสอัพเพอร์ฟอร์มได้นะครับและยังคงเรตติ้งเหมือนเดิมครับมูลค่าพื้นฐานที่155บาทนะครับเพียงแต่ว่าคำแนะนำในตอนนี้ต้องบอกว่าระยะสั้นเองเนี่ยใครที่อยากจะซื้อ SCB นะครับหรือ SCBX เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องมาซื้อตอนนี้นะครับรอจนที่ SCBX จริงเข้ามานะครับก็คือวันที่ชื่อหุ้น SCB ใหม่จะเข้ามาในวันที่27ถึง28เนี่ยนะครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีกว่าครับผมคุณกรพัฒน์เดี๋ยวคงต้องขออนุญาตถามต่อในเรื่องของ valuation ใหม่แต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นสรุปก่อนก็คือว่าจาก SCBB เนี่ยไปเป็น SCBX มันคือหมายถึงคนละหุ้นเลยไม่ใช่หุ้นเดียวกันถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับคือคนที่ถือ SCB ในวันนี้นะครับจะเป็น SCBB เท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับเพราะคุณไม่ได้แปลงนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็จะเป็น SCBB ไปจนถึงวันเทรดสุดท้ายนะครับแล้วพอ SCBX เข้ามาซึ่งจะเทรดในชื่อหุ้น SCB เนี่ยนะครับก็จะมีเบเนฟิตที่มากกว่านะครับจากการที่มีโครงสร้างถือครองบริษัทหุ้นลูกอะไรต่างๆด้วยเป็นคนที่แปลงไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่ไม่ได้แปลงเนี่ย
อาจจะด้วยความไม่รู้เองก็อาจจะเสียโอกาสไปครับโอเคฉะนั้นในเชิงของราคาหุ้นเนี่ยก็วันนี้ไม่ต้องตกใจคือใครที่ไปใช้สิทธิ์แปลงแล้วเอ๊ะเห็นทำไมมันลงมา88บาทใช่ไหมฮะคือวันที่ SCBX เข้ามันอาจจะคล้ายๆกับ IPO เข้าตลาดวันแรกถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับผมใช่เลยครับโอเคฉะนั้นมูลค่ามันจะต้อง adjust กลับไปในระดับที่มันเป็นปกตินั่นแหละตามปัจจัยพื้นฐานตามภาวะตลาดและสภาพคล่องที่เป็นอยู่เดิมถูกต้องครับโอเคอันนี้กระจ่างชัดเจนขอบพระคุณฮะทีนี้ต่อเนื่องมาดูในเชิง valuation คือหลายคนเขาก็มีความคาดหวังว่าเอ๊ะจาก SCB ไปเป็น financial holding company เนี่ยเขาก็ไปนึกถึง valuation ของพวก Goldman Sachs ก็ดี JP Morgan ก็ดีที่ PBB อันนี้ยกตัวอย่างเขาเล่นกัน1เท่าไปปลาย2เท่าต้นๆเนี่ยของ SCBX มีโอกาสจะไปถึงขนาดนั้นหรือไม่ครับก็ต้องบอกว่าต้องค่อยๆดูนะครับว่าการ spin offธุรกิจออกมาเนี่ยแล้วก็การสร้าง value นะครับการ unlock value ของตัวธุรกิจซึ่งเป็น X ต่างๆในเครือเนี่ยมันทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนี้เนี่ยเรายังคงชอบภาพเดิมนะครับของ SCB ก็คือการที่เขาแบ่งโครงสร้างธุรกิจออกมาให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับว่า move ที่จะไปขั้นต่อไปในเรื่องการใช้ digital transformation เข้ามาเนี่ยมันจะเติบโตอะไรยังไงบ้างก็มีโอกาสครับที่เราจะเห็นภาพนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังเร็วนะครับในเบื้องต้นนี้ถามว่าเรามองทิศทางกำไรของ SCB ปีนี้จะเติบโตมากน้อยแค่ไหนก็เรามองการเติบโตเนี่ยในระดับประมาณสัก 14-15% year on year เป็นระดับที่น่าจะคาดหวังการเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปที่155บาทในเบื้องต้นน่าจะเป็นvaluationที่สมเหตุสมผลก่อนนะครับแต่หลังจากนี้ไปunlockไปรู้ได้มากที่คิดการรีเลทในเรื่องตัวvaluationเกิดขึ้นมีความไม่แน่ไม่มีนะครับแต่ว่าก็คงต้องรอดูโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยว่าสีไทยจะฟื้นตัวเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับที่ทำให้ตัวโครงสร้างการ transform ธุรกิจของ SCB ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่ต้องติดตามกันครับผมนะครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้ฮะถ้าเกิดว่าดูจากโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างใหม่ของตัว SBX แล้วตัวนี้นะฮะถ้าดูความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะอาจได้เห็นในช่วงระยะเวลาในช่วงสั้นๆไหมฮะคืออาจจะว่า6เดือนหรือ1ปีเพราะว่าดูแล้วเขามีความชัดเจนว่าทั้งคาร์ด X ออโต้ X ต่างๆก็แตกออกมาเหมือนกันตรงนี้เนี่ยฮะมันจะได้เห็นภาพตัวนี้ประมาณสักกี่เดือนฮะถ้าดูจากภาพจริงก็หมอประเมินยากนะครับว่าเอ๊ะเราเห็นภาพนี้เร็วมากน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนเข้ามาใหม่ความคาดหวังบวกจะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสเพอร์ฟอร์มขึ้นในช่วงต้นอยู่แล้วนะครับและหลังจากนั้นเองเนี่ยสิ่งสำคัญคือไทม์ไลน์ของคาตาลิสต์ครับถ้า SCB นะครับหรือ SCBX เนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องการสปินออฟบริษัทลูกแต่ละจุดแต่ละช่วงอย่างเหมาะสมอันนี้จะเป็นจุดที่เร่งในเรื่องตัวราคานะครับอันนี้ผมกำลังพูดถึงภาพของตัวการกระจายในช่วงถัดไปของโครงสร้างหุ้นที่อยู่ในกลุ่มนะครับออกมามากขึ้นก็อาจจะเป็นอะไรที่เร่งให้ตัวหุ้นเองมีโอกาสได้เพิ่มฟอร์มขึ้นนะครับนอกเหนือไปจากการคาดหวังในเรื่องตัวทิศทางกำไรอย่างเดียวนะครับนี่ก็คงต้องตามดูกันครับยังมีอะไรที่น่าสนใจอยู่เยอะสำหรับตัวธุรกิจธนาคารซึ่งกำลังปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงก็ต้องบอกว่าธนาคารพาณิชย์ของไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยโครงสร้างการเงินโดยรวมค่อนข้างมีความแข็งแรงกว่าโครงสร้างการเงินในต่างประเทศมากเพียงแต่ว่าการ diversify ธุรกิจการดึงในเรื่องตัวbusiness modelใหม่ๆเข้ามาใช้เนี่ยนะครับเราอยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายเท่านั้นเองนะครับก็คงต้องตามดูกันครับผมนะครับเอ๊ะถ้าดูจะอีกส่วนหนึ่งในแง่ของโดยธรรมชาติของเราเล่นกันก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะเล่นมองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นภาพวันแรกเนี่ย1โมลุ่มการซื้อขายน่าจะคึกคักเป็นไปได้มั้ยฮะหรือ2ราคาเนี่ยอาจจะเปิดมาแล้วโอเคอาจจะใช้ราคาฐานของวันที่11ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นน่ะคือ115บาท50สตางค์เป็นฐานตัวนี้มันมีโอกาสที่จะขยับแรงๆมั้ยฮะก็มีโอกาสครับผมคิดว่าจริงเลเวลก็ไม่ควรจะต่ำกว่าแถวเลเวลนั้นนะครับแถว115บาทลบๆตรงนั้นนะครับก็น่าจะมีมวลต้านที่เป็นบวกเพราะจริงแล้วในการลงมา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องตัวปัจจัยพื้นฐานเลยแต่ว่าการที่คุณไม่ได้สิทธิ์ในการคอนเวิร์ตมากกว่าแล้วก็อาจจะมีทุนบางส่วนที่อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะคุณต้องแปลงแล้วนะนะครับแล้วทำให้เกิดภาพของตัวหุ้นบางส่วนที่ยังเหลือตกค้างอยู่ในตลาดซึ่งในท้ายสุดหุ้นในกลุ่มนี้ต้องบอกว่าสภาพคล่องโดยรวมมันก็จะน้อยลงนะครับซึ่งก็คงต้องตามดูว่าจะมีโปรเซสไหนที่เราจะ transfer ได้อีกไหมแต่ตอนนี้ยังไม่มีเท่านั้นเองครับผมอ๋อครับสมมุตินะฮะว่าส่วนคนที่ต้องการจะลงทุนในตัวของ SCBX ตัวใหม่นะตอนนี้เขาอาจจะไม่มีหุ้นของ SCB เลยไม่มีสิทธิ์ได้แปลงเลยต่างๆเนี่ยถ้าจะเข้าลงทุนในตัวนี้คือเข้าวันแรกไหมหรือว่ารอสักนิดหนึ่งช่วงระยะเวลาก็คือวันแรกเป็นต้นไปถ้าคุณคิดนะครับที่จะเข้าลงทุนตัว SCBX กับคือวันแรกของการกลับเข้ามาครับนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่27-28ซึ่งวันยังไม่แน่นอนนะครับก็คงต้องรอตามดูการประกาศอย่างชัดเจนอีกทีนึงนะครับในวันแรกหรือว่าวันถัดไปก็น่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมแต่โดยส่วนใหญ่นะครับภาพตัวหุ้นลักษณะเนี้ยโครงสร้างมันมีในระดับนึงเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะมีความคาดหวังบวกมีว่าการเข้าไปลงทุนในวันแรกถ้าราคามันไม่ได้ดีดพรีเมียมจากฐาน115บาทมากเกินไปก็เป็นอะไรที่พอที่จะลงทุนได้คำว่าเกิน
เลเวลไหนที่ผมคิดว่าอาจจะพอลงทุนได้คือไม่เกิน 5% บวกลบนะครับเป็นกรอบที่คุณพอเข้าไปลงทุนได้ครับโอเคก็ valuation หลังจากเป็น SCBX ช่วงแรกแล้วเนี่ยก็อาจจะอ้างอิงกับ valuation เดิมที่มีอยู่ก่อนคือสมัยที่เป็น SCBแต่หลังจากนั้นก็คืออาจจะต้องเฝ้าติดตามดูความเคลื่อนไหวว่าจะมีการสปินออฟนะฮะบริษัทลูกแห่งต่างๆอย่างไรเมื่อไหร่ตรงนี้จะถือว่าเป็นแคตาลิสต์ในอนาคตถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมโอเคคุณกรพัฒน์นิดหนึ่งฮะพอจะมีข้อมูลในมือหรือเปล่าว่าไอการเข้ามาซื้อขายวันแรกแบบนี้เนี่ยกรณีลักษณะนี้มันจะมีฟลอร์มีซิลลิ่งอะไรเหมือนกับ IPO ไหมครับที่กำหนด 200% หรือไม่มีฟลอร์ไม่มีซิลลิ่งอย่างไรครับอันนี้ผมไม่ได้ใจในแง่ตัวเลขนะครับแต่เข้าใจว่าไม่มีฟอร์มไม่มีซิลลิ่งนะครับในการที่เข้ามาเทรดใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการเข้ามาเทรดใหม่นะครับของหุ้นตัวใหม่เลยครับโอเคอันนี้เราอาจจะต้องเช็คกับทางตลาดหลักทรัพย์ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดูแล้วมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคือถ้าวันที่27หรือ28เนี่ยเข้ามาเทรดวันแรกแล้วมันอาจจะมีปรากฏการณ์ราคาเปิดกระโดดเหมือนกับตอนที่ประกาศเรื่อง SCBX ตรงนั้นก็ถือว่าน่าสนใจมุมมองเป็นอย่างไรมีความเป็นไปได้ไหมครับที่ราคาจะเปิดมาแล้วกระโดดไประดับหนึ่งผมคิดว่าภาพที่เกิดภาพนั้นเนี่ยอาจจะแรงระดับประมาณสัก 20-30% เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดรับรู้ในเรื่องการปรับโครงสร้างไปแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องตัวหุ้นใหม่เข้ามาเท่านั้นเองนะครับก็คือชื่อหุ้นใหม่นะครับที่ครอบคลุมเบเนฟิตทุกอย่างอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าการดีดตัวระดับประมาณ 50% เนี่ยด้วยโมเมนตัมบวกๆถ้าสัญญาณตลาดโดยรวมดีอาจจะพอเป็นไปได้นะครับคิดว่าเลเวลนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมมากกว่าในการคาดการณ์ในการเทรดวันแรกครับโอเคทิ้งท้ายนิดเดียวคุณกรพัฒน์ครับพูดถึงแบงค์แล้วเนี่ยวันนี้ทิสโก้ก็ประกาศงบแล้วหลังจากนี้จะมีการทยอยประกาศกันออกมาเรื่อยๆเซนติเมนต์ดูดีไหมครับสำหรับผลประกอบการงวดไตรมาส1ของหุ้นในกลุ่มธนาคารครับก็ต้องบอกว่างบไตรมาส1โดยส่วนใหญ่ที่ออกมาแล้วอย่างทิสโก้ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายเพียงแต่ว่าก็คงต้องคอยชั่นในเรื่องตัวการฟื้นตัวเพราะว่าเราเห็นชัดว่าแนวโน้มไตรมาส2เนี่ยโครงสร้างธุรกิจของไทยเนี่ยแนวโน้มแผ่วลงทุกภาคส่วนเลยนะครับก็เป็นไว้ที่ทำให้ผลประกอบการกลุ่มธนาคารในช่วงไตรมาส2อาจจะซบๆลงมานะครับแต่ถามว่าซบลงมาเนี่ยมันเป็นการที่จบรอบไปไหมก็คงไม่ได้มองภาพนั้นเพราะสีไทยเองระยะกลางยาวนะครับ1ปีครึ่งถึง2ปีเนี่ยการคาดหวังที่สีไทยจะกลับเข้าสู่pre-pandemic หรือว่าเทียบเท่าก่อนโควิด-19เนี่ยยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับก็เป็นอะไรที่เป็นจังหวะและโอกาสมากกว่านะครับรอจับจังหวะกันครับผมขอบคุณมากนะครับคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์จากโนมูระพัฒนสินครับอ่ะโดยสรุปนะ SCB ไปเป็น SCBX เดี๋ยวต้องบอกว่า SCBB ไปเป็น SCBX เนี่ยมันคนละหุ้นกันนะคนละหุ้นคนละหุ้นมันคนละหุ้นฉะนั้นในแง่ของราคาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปิดวันนี้แล้วพอข้ามคืนปุ๊บเปิดมาตอนเช้าราคามันจะต้องต่อเนื่องหรือมีผลสืบเนื่องกัน SCBX เนี่ยเหมือนเป็นหุ้นใหม่เลยใช่ใช่ใช่ไหมเหมือน IPO มาเข้าตลาดวันแรกนะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าดู SCB ตัวเนี้ยเฉพาะแบงค์นะต้องบอกเฉพาะแบงค์นะเพราะอย่าลืมไม่ได้รวมบริษัทลูกๆเลยเพราะไอ้ที่เทรดตัวเนี้ยคือ value ที่ลงมา80บาทวันนี้คือเฉพาะแบงค์นะครับไม่รวมตัวของไทยบลไทยพาณิชย์ไม่รวมอะไรต่างๆนั้นเฉพาะแบงค์เพียวๆแบงค์เพียวๆแบงค์เพียวๆเท่านั้นเองนะครับโอเคฉะนั้นใครที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วนะฮะก็รอวันที่หุ้นใหม่จะเข้ามาเทรดไม่ต้องตกใจนะวันนี้เปิดกระดานมาดูโอ้โห SCB ลบไป 15% เหลืออยู่88บาทต้นทุนที่ซื้อไว้120ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวราคาพอเป็น SCBX เข้ามาเทรดแล้วเนี่ยมันต้องมีการ adjust หรือว่าปรับมูลค่านะเพื่อให้มันมาอ้างอิงกับปัจจัยพื้นฐานในระดับที่เทียบเท่าหรือว่าใกล้เคียงกับที่ท่านได้ซื้อไปครั้งสุดท้ายคือไม่เกินวันที่11เมษายนที่ผ่านมาใช่นะอันนี้คือสำหรับท่านที่ไปแปลงเป็น SCBX ได้เอาละครับพูดถึงแบงค์ทันทีเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานะฮะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบของทิสโก้และแน่นอนครับการประกาศนะในส่วนของแบงค์อื่นๆนะฮะก็จะตามมาในช่วงต่อจากนี้เรามีไทม์ไลน์เดี๋ยวจะมากางกันให้ดูพร้อมกับข้อมูลในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะเรื่องการขึ้นเครื่องหมาย XD ก็ดี XW ก็ดีเพราะเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นซึ่งนะฮะท่านอาจจะต้องรู้ไทม์ไลน์ตรงนี้ไว้เพื่อกำหนดช่วงของการเข้าเก็งกำไรนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นเช่นไรกลับมาติดตามในช่วงถัดไปครับWe'll be right back.
รายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้คุณสุภชัยเมื่อครู่ที่เราก็ได้สนทนากับทางคุณกรพัฒน์ไปนั้นเนี่ยนะฮะมีอยู่หนึ่งประเด็นคำถามว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยพอ SCBX เข้ามาเทรดวันแรกเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขเกณฑ์ ceiling floor แบบหุ้น IPO หรือเปล่าเพราะถ้าเป็นแบบหุ้น IPO เนี่ยเข้ามาในตลาดรองวันแรกนะครับก็จะมีเกณฑ์ตัวของ ceiling เนี่ยอยู่ที่บวก 200% นะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะในช่วงระหว่างพักรายการไปเนี่ยเราได้สอบถามไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะฮะเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวเบื้องต้นเนี่ยได้รับการบอกกล่าวนะฮะ คุณสุภชัยว่ามันจะเป็นเกณฑ์ที่เหมือนกับสมัยทิพยะโฮลดิ้งใช่นะถ้าเทียบเคียงทิพยะโฮลดิ้งจากเดิมที่เป็นทิพยะประกันภัยมาเป็นทิพยะโฮลดิ้งลักษณะก็คือมีซีลิ่งกับฟอร์อยู่นะฮะก็คือ 30% เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าราคาน่าสนใจเพราะเดิมเนี่ยจะคิดราคาฐานจากตรงไหนนะฮะก็จะคิดราคาวันสุดท้ายก็คือวันที่มีการวันที่11เมษายนถ้าเทียบเคียงกับ SCBนะก็คือวันสุดท้ายที่สามารถซื้อแล้วก็ไปแปลงเป็น SCBX ได้ครับซึ่งวันนั้นเนี่ยราคาปิดอยู่ที่115บาท50สตางค์นั่นเองก็หมายถึงว่าวันที่ SCBX เข้ามาเทรดวันแรกครับเกณฑ์ ceiling floor ก็คือบวกลบ 30% ตามปกติจะคิดจากฐาน115บาท50สตางค์นะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์ก็แนะนำว่าให้รอการประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะประกาศหลักเกณฑ์นะฮะออกมาอย่างชัดเจนคือประมาณสัก1วันก่อนหน้าที่ SCBX นะฮะหรือว่าหลักทรัพย์ใหม่จะเข้ามาทำการซื้อขายนั่นเองข้อมูลเบื้องต้นมีประมาณนี้ทีนี้ต่อเนื่องมาดูในส่วนของการประกาศงบงวดไตรมาส1ปี2565ของบริษัททิสโก้ Financial Group จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นทิสโก้นะครับก็รายงานออกมาในช่วงบ่ายวันนี้คุณสุภชัยปรากฏว่ามีกำไรสุทธิครับอยู่ที่ 1,795 ล้านบาทนะครับก็คิดเป็นการเติบโต 1.8% นะครับเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี2564และเติบโตขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ 0.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าก็คือไตรมาส4ของปีที่ผ่านมานั่นเองครับนะฮะแต่ตัวเลขที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเรื่องของตัว coverage ratio นะครับก็ต้องบอกว่าตัวณไตรมาสแรกที่ผ่านมาปรากฏว่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ262.10% ด้วยกันอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงนะในกลุ่มแบงก์ด้วยกันนั่นเองนะครับขณะที่ถ้าไปดูอัตราส่วนหนี้เสียนะก็คือตัว NPL ratio นะฮะหนี้เสียต่อจำนวนนะสินเชื่อที่ปล่อยออกไปทั้งหมดนั้นเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 2.15% ก็คิดเป็นมูลค่านะครับที่ปรับลดลงประมาณ571ล้านบาทจากระดับ 2.44% คุณสุภชัยมาอยู่ที่ 2.15% แล้วตรงนี้เองฮะต้องบอกว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะที่ทำให้ผลประกอบการของทิสโก้คือถ้าดูกำไรสุทธิเนี่ยโดยรวมก็ถือว่าทรงๆนะเทียบทั้งควอเตอร์ออนควอเตอร์หรือจะเป็นเยียร์ออนเยียร์นะครับแต่ก็ยังมีการเติบโตให้ได้เห็นอยู่เล็กน้อยซึ่งหลักๆมาจากตรงนี้เลยฮะ NPL ที่ปรับลดลงซึ่ง NPL ที่ปรับลดลงเนี่ยแน่นอนด้วยมาตรฐานบัญชีใหม่นะ TFRS 9ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงประมาณสัก2ปีที่ผ่านมานะเนี่ยนะมันก็จะทำให้ในส่วนของการต้องไปบันทึกนะเป็นผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะมันก็ลดลงตาม NPL นะหรือว่าสัดส่วน NPL ที่มันปรับลดลงด้วยก็ตรงนี้เองฮะถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักขณะเดียวกันอัตรากำไรนะฮะหรือว่าส่วนต่างของดอกเบี้ยตัว NIM นี่นะฮะก็อยู่ที่ระดับ 5.09% นะครับก็ถือว่าทรงตัวนะจากก่อนหน้านี้อยู่ที่ 5.08% นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วถือว่ามากกว่าที่คาดการณ์กันไว้นะสำหรับตัวของทิสโก้ในแง่ของงบนั่นเองนะครับทีนี้ฮะ ทิสโก้ประกาศออกมาแล้วก็จากการสำรวจดูก็ถือว่าเป็นไปตามที่มีการคาดการณ์ไว้นะก็บวกลบอยู่เล็กน้อยครับราคาหุ้นวันนี้ก็ตอบรับเป็นบวกอ่อนๆแต่ผมว่าจุดที่น่าสนใจเนี่ยคือผลประกอบการงวดไตรมาส1ที่ออกมานั้นเนี่ยนะฮะและทิสโก้เป็นเจ้าแรกที่ประเดิมแจ้งมาก่อนใครเพื่อเลยนั้นเนี่ยมันจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มผลประกอบการของแบงก์อื่นๆที่จะมีการประกาศนะฮะทยอยตามกันออกมาในช่วงหลังจากนี้ซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยเซนติเมนต์ถือว่าดีนะคือตัวเลขมันอาจจะไม่ได้ดีเลิศอะไรนะในไตรมาส1นี้แต่อย่างน้อยมันเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของงบการเงินของสถาบันการทีนี้ฮะเดี๋ยวเราจะไปดูไทม์ไลน์ไล่เรียงดูสักนิดหนึ่งสำหรับแบงก์อื่นๆที่จะมีการแจ้ง
งบไตรมาส1ออกมาในช่วงต่อจากนี้นะครับวันนี้18เมษายนทิสโก้แจ้งไปแล้ววันพรุ่งนี้อันนี้คาดการนะฮะถ้าไม่ทันจริงๆอาจจะต้องรอถึง20เมษายนเกียรตินาคินภัทรนะหรือว่า KKP ก็จะเป็นอีกหนึ่งเจ้าที่แจ้งตามออกมาในวันที่20เมษายนที่ได้รับการยืนยันมาณขณะนี้นะฮะจะมีในส่วนของทหารไทยธนชาติมีแบงก์กรุงศรีนะครับมี LHFG รวมถึงธนาคารกรุงไทยซึ่งกรุงไทยเนี่ยนะฮะก็ก้ามกึ่งฮะจะทันวันที่20หรือไม่ทันก็ต้องไปอีกทีหนึ่งคือวันที่21เมษายนครับแล้วก็อีกวันนะครับวันที่21เมษายนนะครับก็จะเป็นคิวของทาง CIMBT นะครับแล้วก็มีตัวของกสิกรไทยแล้วก็ตัวของ SCB นะครับก็ถือว่าค่อนๆ21น่าสนใจฮะกสิกรไทยกับ SCB แบงค์ใหญ่เลยนะครับส่วน BBL เนี่ยยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวต้องรออีกสักนิดนึงครับว่าเขาจะแจ้งวันไหนนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูประมาณการกำไรของนะฮะ4ธนาคารใหญ่ในช่วงไตรมาส1ปีนี้สักหน่อยคือคอนเซ็ปต์เนี่ยคุณสุภชัยฮะมันก็คือการเอาตัวเลขจริงที่กำลังจะออกมามาเปรียบเทียบกับประมาณการดูซิว่าเอ๊ะมันบวกลบเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนซึ่งไอ้ส่วนต่างตรงเนี้ยมันจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นโดยเฉพาะหลังจากที่มีการประกาศงบออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับไปดูอย่างกรณีของธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL ถูกคาดการณ์ว่าจะมีกำไรสุทธิในงวดไตรมาส1ปีนี้อยู่ที่ 7,470 ล้านบาทนะครับคิดเป็นการเติบโต 18.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็ 7.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนธนาคารกสิกรไทยครับหรือว่า KBankกำไรสุทธิ 11,400 ล้านบาทนะครับ 15.1% ครับเติบโต Q on Q และ 7.2% เติบโต Year on Year ธนาคารไทยพณิชย์ 1,970 ล้านบาทก็จะเติบโตประมาณ 39.2% Q on Q และ 8.7% Year on Year ขณะที่ธนาคารกรุงไทยนะครับถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตนะฮะมาอยู่ที่ 6,040 ล้านบาทนะครับบวก 22.3% Q on Q และ 8.4% Year on Yearเอาแล้วนะฮะแต่กรณีของ SCB นี่เดี๋ยวมีหมายเหตุสักหน่อยนะพอเขาเป็นเงื่อนไขพิเศษที่จะมีประเด็นพิเศษที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดในช่วงต่อจากนี้นะครับอันนี้ก็เป็นประมาณการนะครับสำหรับ4แบงค์ใหญ่นะฮะในแง่ของงบไตรมาสแรกนั่นเองนะครับเอาละครับก็ถือว่าแบงค์เนี่ยโดยรวมกลับมาอยู่ในช่วงทรงองเอลนะที่ดูดีมากขึ้นนะฮะเห็นตัวเลขของทิสโก้ออกมาแล้วเนี่ยอย่างที่กราบเรียนมันไม่ได้ดีเลิศแบบว้าวแต่อย่างน้อยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าแบงก์ก็ยังแข็งแรงกันดีอยู่นะสถานการณ์ NPL ที่หลายคนก็มีความกังวลว่าเอ๊ะมันจะหนักหนาสาหัสสาการมากขึ้นทุกวันหรือเปล่านั้นเนี่ยนะฮะก็ดูการบริหารจัดการ NPL ของทิสโก้ก็ยังทำได้ดีอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะไฮไลท์เนี่ยคงต้องจับตามองดูในช่วงไตรมาส3และไตรมาส4ปีนี้โดยเฉพาะเมื่อมันเข้าใกล้ช่วงที่มาตรการพิเศษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนี่แหละฮะไม่ว่าจะยืดหนี้พักหนี้รวมหนี้เนี่ยมันจะไปสิ้นสุดอายุก็คือสิ้นปี2565นี้แต่ไตรมาส1ผ่านไปแล้วทิสโก้ยังทำได้ดีก็บนสมมติฐานครับว่าแบงค์เนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันนะนั่นเองก็หมายรวมถึงแบงค์ใหญ่ๆนะฮะ4แบงค์ที่เราพูดถึงไปด้วยก็ตัวเลขน่าจะออกมาดูแข็งแรงนะฮะก็มีโอกาสว่าราคาหุ้นที่มันปรับลดลงไปก่อนหน้านี้นะมันอาจจะมีการดีดตัวขึ้นมาในช่วงสั้นและระยะกลางคือ 3-6 เดือนอาจจะมีการปรับฐานขึ้นมารับกับผลประกอบการที่แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทีนี้จากเมื่อครู่เป็นประมาณการกำไรไปดูในเรื่องของการประเมินราคาเป้าหมายสักหน่อย อย่างทิสโก้วันนี้แจ้งมาแล้วเกียรตินาคินภัทรอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนะแต่ก็ถือว่าเป็นธนาคารที่มีขนาดใกล้เคียงกันโครงสร้างธุรกิจเนี่ยคล้ายกันใช่คือเป็นพวกทำ high yield loan ก็คือสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงนะฮะการประเมินเป็นอย่างไรครับอย่างทิสโก้นะครับมีการประเมินสูงสุดนะครับโดย IAA Consensus นะครับสูงสุดอยู่ที่115บาทนะครับต่ำสุดอยู่ที่106บาทนะครับแล้วก็ราคาโดยถัวเฉลี่ยนะครับอยู่ที่110บาท80สตางค์ถ้าคิดเป็นอัพไซด์นะครับอยู่ที่ 10.8% ด้วยกันนะครับแล้วก็มีหมายเหตุนิดนึงนะครับว่าตัวของทิสโก้นะครับจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับวันที่29เมษายนนี้เพื่อรับปันผล7บาท15สตางค์อันนี้ตัวของทิสโก้นะครับก็ดูแล้วอัพไซด์ยังพอมีอยู่นะสำหรับในหุ้นตัวนี้นั่นเองนะครับทีนี้ตัว XD นี่ก็อยากจะให้จดจำเอาไว้นะครับก็มันจะมีความสำคัญในแง่ที่ว่าวันที่ขึ้นเครื่องหมายเนี่ยโดยหลักการราคาหุ้นมันจะมี dilution effect เกิดขึ้นน่าจะการที่สินทรัพย์ก็คือเงินสดเนี่ยกำลังจะถูกนำออกมานะจ่ายเป็นปันผลมันก็ต้องไปลดทอนออกจากมูลค่าต่อหุ้นด้วยฉะนั้นอย่างที่คุณสุภชัยรายงานนะอย่างทิสโก้
XD 29เมษายนครับอันนี้7บาท15สตางค์นะใช่7บาท15สตางค์จากหุ้นราคา100บาทนะโดยประมาณนะฮะก็ 7% กว่าๆเกียรตินครินทร์ภัทรนะฮะ2บาท20ครับXD 28เมษายนอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะให้กับท่านผู้ชมต่อเนื่องไปดูอีก4ธนาคารนะครับก็จะมีอย่าง K-Bank นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยXD เนี่ยเขาวันที่คือวันนี้เลยนะฮะ XD คือวันนี้เลยราคาหุ้นก็ปรับลดลงราคาเป้าหมายสูงสุดขนาดนี้180บาทโดยเฉลี่ยอยู่ที่177บาทคิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบัน 16.45% BBL นะครับ XD 21เมษายนนะครับ2บาท50สตางค์ราคาสูงสุด173บาทราคาเฉลี่ย165บาท40สตางค์นะครับอัพไซด์ 22.97% แหมอัพไซด์ตรงนี้โดดเด่นนะครับมีแบงก์กรุงไทยนะครับราคาเป้าหมายสูงสุด16บาท10สตางค์เฉลี่ย14บาท51สตางค์อัพไซด์ 8.28% ครับ XD นะครับปันผล20เมษายน41.8 สตางค์TTB นะครับฐานไทยธนชาติสูงสุด1บาท56สตางค์ครับเฉลี่ย1บาท44สตางค์อัพไซด์ 11.63%XD 21เมษายนนะครับ 3.8 สตางค์พ่วงกับ X Warrant ด้วยนะเขาจะมีการแจก Warrant ฮะ100หุ้นเดิมจะได้1 Warrant ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแม่ดูน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันพ่วงกับเครื่องหมาย X ต่างๆตัวนี้ครับแต่ผมว่าจุดไฮไลท์อยู่ที่ตัว BBL นะในเชิงของอัพไซด์นะBBL อย่างที่คุณราพูดถึงนะฮะราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่165บาท40สตางค์เนี่ยอัพไซด์23% นะกลมๆนะฮะและที่สำคัญคือปันผลนะฮะต้องอย่าลืมนะครับว่าวันนี้18เหลือเวลาอีก2วันนะซื้อเพื่อรับปันผล2บาท50สตางค์ก็ถือว่ามีดิวิเดนด์ยิลด์ก็ไม่น้อยนะสำหรับตัวของ BBL นั่นเองนะครับคือหลักๆเนี่ยมองได้2มุมคุณสุภชัยฮะครับมุมที่1คือว่าเอาแหละไม่ได้สนใจว่ามันจะมีไดเลชั่นเอฟเฟคเกิดขึ้นตอนที่ขึ้นเครื่องหมาย XD นะหรือว่า XW ก็อาจจะตัดสินใจลงทุนเลยนะแล้วก็ยึดโยงเอาราคาเป้าหมายที่เรามีการนำเสนอกันตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้มุมที่1 นะคือเป็นการวางแผนลงทุนระยะยาวฉะนั้นไอ้ราคาหุ้นมันจะไดลูทลงช่วงสั้นๆ no problem ไม่ใช่ปัญหาอันนี้ก็ได้นะฮะหรือใครที่อาจจะอยากให้มันมีอัพไซด์ที่เปิดกว้างกว่านี้ก็ต้องรอวันที่เขาขึ้นเครื่องหมาย XD ก่อนเพื่อให้ราคาหุ้นบนกระดานเนี่ยมันปรับลดลงมาถ้าราคาหุ้นบนกระดานปรับลดลงมาเนี่ยเมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายที่มันอยู่ด้านบน มันก็จะมีแกปที่กว้างขึ้นแกปตรงนี้เองก็คืออัพไซด์ที่จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้อีกมุมหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะฮะลองพิจารณาดูสำหรับหุ้นแบงก์แต่ดูแหมราคานี้ก็ลงมาหลายหุ้นนะจนทำให้น่าสนใจและก็กรอบกับนี่แหละฮะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่หลักๆเนี่ยมันจะมาจากภาคการท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องยนต์หลักสำคัญนะที่ก็ดูจะกลับมามีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เองเนี่ยผมว่ามันจะทำให้สถานการณ์โดยรวมมันดีขึ้นและไอ้ความกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวมาตรการพิเศษเกี่ยวกับหนี้เนี่ยนะที่มันกำลังจะหมดลงในช่วงสิ้นปีนี้มันจะทำให้สถานการณ์มันแย่หรือเปล่ามันก็อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับก็น่าติดตามดูนะครับที่สำคัญคือไตรมาส2นี่จะเป็นช่วงของการเริ่มฟื้นตัวเพราะนั้นแบงก์ต่างๆก็น่าจะได้เห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่มันเป็นตัวอย่างที่ดีคือตัวของ NPL ของที่ตัวทิสโก้ที่ว่าไว้นะครับ 2.1% เท่านั้นเองจาก 2.4 เพราะนั้นก็เท่ากับว่าNPL ขนาดตัวของทิสโก้นะมี high yield เป็นสินเชื่อที่เป็นอัตราดอกเบี้ยสูงนะฮะ high yield loan ต่างๆเนี่ยยังสามารถที่จะกดในแง่ของ NPL ลงมาได้เพราะนั้นน่าสนใจนะฮะว่าแบงค์ใหญ่ๆนะครับน่าจะเป็นตัว NPL น่าจะปรับลดลงมากกว่าหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายฝากไว้อีกสักหนึ่งหุ้น SCB นะก็แน่นอนฮะกระบวนการเปลี่ยนผ่านอะไรต่างๆเราก็ได้พูดถึงมาพอสมควรในเชิงของ valuation ในอนาคตเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากที่เป็น banking อย่างเดียวจะกลายเป็น financial holding ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินเนี่ยในหลากหลายมิตินะ valuation ก็คืออัตราทดเนี่ยมันก็ควรจะเพิ่มมากขึ้นนะฮะค่าพรีเมียมที่อยู่ในตลาดเอาเบื้องต้นฮะทาง Trinity เองขณะนี้เป็นโบรกเกอร์ที่ให้ราคาเป้าหมายสูงสุดสำหรับหุ้น SCB หรือที่กำลังจะกลายเป็น SCBX ในช่วงอีกไม่กี่วันต่อจากนี้นี่นะฮะให้ไว้157บาทคุณสุภชัยก็เทียบเคียงกับราคาปัจจุบันแต่มันเทียบยากมันต้องไปเทียบกับ115บาท50สตางค์คือราคาสุดท้ายที่จะเป็นฐานคำนวณ นะฮะราคาเปิดตัวของ SCBX ในช่วงประมาณวันที่27หรือ28เมษายนที่จะถึงนี้นะฮะสูงสุด157บาทขณะนี้ให้ไว้โดย Trinity นอกเหนือจากนั้นมีโนมูระ155บาทโอ้ทิสโก้จริงๆให้ไว้สูงกว่า Trinity นะฮะทิสโก้นี่ให้ไว้167บาทโอ้โห
ถ้าดูจากราคาณวันที่11เมษายนที่ผ่านมา115บาท50สตางค์อู้อัพไซด์เพียบเลยนะ50กว่าบาทเลยนะเพียบเลยฮะครับอ่ะโอเคนะฮะทีมวันนี้ก็โฟกัสกันที่หุ้นแบงค์เป็นหลักนะครับก็กลับมาหลังจากหยุดยาวเป็นวันแรกเพราะว่าตลาดในภาพรวมก็ยังคงดูผันผวนนะฮะแต่ก็แน่นอนแบงค์เองราคาปรับลงมาค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นในเชิงของการสะสมเพื่อลงทุนตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปทั้งในเรื่องของเงินปันผลก็ดีนะอัพไซด์ก็คือส่วนต่างราคาหุ้นก็คือแคปิตอลเกนก็ดีเนี่ยก็ดูแล้วนะฮะก็มีความน่าสนใจน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้ผมและคุณสุประชัยลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ